ผู้ชมติดตามรายการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเราสัมภาษณ์พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลยค่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านยืนยันนะคะว่าสบคยังมีคำสั่งเหมือนเดิมคือชายหาดชายทะเลต่างๆเดินเล่นได้แต่ไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นในน้ำได้แต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะล่าสุดนะคะที่พัทยาชลบุรีก็มีคำสั่งเรียบร้อยนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงไปเล่นน้ำได้แต่ว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Normal อย่างเข้มข้นทุกประการนะคะทั้งที่ชายหาดพัทยาแล้วก็ชายหาดจอมเทียนด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ในห้องส่งเราก็จะมีการจำลองบรรยากาศของชายหาดให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการระยะที่3ออกมาที่อนุญาตให้คนไปทำกิจกรรมทางน้ำได้เราจะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลกันนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปทะเลจริงๆเรามาจำลองไปเที่ยวทะเลด้วยกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศในสตูดิโอของเราให้เป็นชายทะเลเลยก็แล้วกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างของชายทะเลที่พัทยารวมถึงที่หาดจอมเทียนด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการอนุญาตให้ประชาชนไปเที่ยวพักผ่อนกันได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะไปเป็นกลุ่มก็มีข้อจำกัดนิดนึงนะคะกลุ่มที่คุณจะไปกันเนี่ยต้องไม่เกินจำนวน6คนค่ะไปได้แค่6คนเท่านั้นพอไปแล้วเนี่ยถ้าคุณจะลงไปเล่นน้ำในทะเลนะคะคุณก็ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มด้วยกลุ่มใครกลุ่มมันค่ะห้ามมาปะปนกันเว้นระยะห่างกันประมาณสัก 1-2 เมตรนะคะอันนี้เป็นข้อตกลงที่เขาเป็นบังคับเอาไว้ชัดเจนค่ะส่วนใครที่ไปทะเลแล้วก็ยังไม่อยากจะเสียเงินเช่าเตียงผ้าใบริมหาดใช่ไหมคะปูเสือได้นะคะไปปูเสือนั่งริมหาดกันได้แต่ก็มีข้อจำกัดนะคะคุณต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันแบบนี้นะคะ 1-2 เมตรจะมานั่งใกล้ชิดติดกันไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะเราให้เห็นภาพชัดเจนว่าปูเสือได้นะคะเว้นระยะห่างกันแบบนี้ 1-2 เมตรส่วนเรื่องของเตียงร่มผ้าใบที่ตอนนี้ค่ะก็เปิดให้บริการแล้วเหมือนกันนะคะแต่มีข้อจำกัดนะคะต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้ค่ะนั่งไกลกันนิดนึงนะคะเขามีข้อจำกัดว่าที่พัทยาเนี่ยนะคะจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดทั้งหาดพัทยาแล้วก็หาดจอมเทียนเป็นรูปแบบใหม่เลยค่ะก็คืออัตราส่วน1ล็อกนั่งได้1คนใน1ล็อกเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่ประมาณสัก9คูณ7เมตรแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างเตียงร่มผ้าใบเนี่ยก็ประมาณสัก 1-2 เมตรนะคะต้องนั่งระยะห่างระหว่างกันแบบนี้ห้ามไปประกอบอาหารห้ามมั่วสุมแล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้เป็นกฎที่เราเข้าใจตรงกันอยู่แล้วในทุกพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของการให้บริการเตียงร่มผ้าใบที่ว่านี้เนี่ยก็จริงๆไม่ได้อนุญาตให้เปิดทุกวันเพราะว่าจะต้องมีเว้นช่วงด้วยนะคะให้จังเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลทำความสะอาดทั้งที่บริเวณชายหาดด้วยนะคะไปดูแลความเรียบร้อยด้วยป้องกันความแออัดต่างๆด้วยเขาก็จะให้สลับกันนะคะในเรื่องของวันหยุดสำหรับเตียงร่มผ้าใบชายหาดที่ว่านี้นะคะก็คือว่าจะให้สลับกันหยุดนะคะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเป็นการสลับหมุนเวียนกันหยุดไปนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะสลับกันหยุดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเปิดช่องว่างนะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาคอยดูแลความเรียบร้อยมาดูแลเรื่องของความสะอาดค่ะเพราะว่ายังต้องย้ำนะคะเรื่องของมาตรการเข้มข้นเหมือนเดิมว่าคุณยังไปเที่ยวทะเลได้แต่ว่าต้องเคารพในกติกาที่เขาวางเอาไว้ว่าต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแบบนี้ห้ามมาปะปนกันระหว่างกลุ่มนะคะแล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเหล่านี้ในเบื้องต้นไปก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะครับหลักการง่ายๆจุดไหนที่มีคนไปรวมกันอยู่เยอะๆแออัดนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ถ้าหากว่าจะลงเล่นน้ำจะเดินเล่นชายหาดก็เว้นระยะห่างหรือแม้แต่นั่งที่เตียงผ้าใบนะฮะก็เว้นระยะห่างจากครอบครัวอื่นๆด้วยส่วนวันนี้นี่คือของจริงแล้วนะครับบรรยากาศที่หาดจอมเทียนที่จังหวัดชลบุรีนักท่องเที่ยวก็จะมีจำนวนมากกว่าที่พัทยานะครับแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่จะมากันแบบครอบครัวลงมาเล่นน้ำกันนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานเป็นวันธรรมดาอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะครับนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่ไปทานอาหารที่ริมหาดจอมเทียนนะครับก็บอกว่าเดินทางมาจากที่จังหวัดอุดรธานีเลยนะครับเพื่อที่จะมาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีนาน5วันโดยบอกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้ก็พยายามที่จะเว้นระยะห่างจากครอบครัวอื่นๆแล้วก็การพาลูกหลานลงเล่นน้ำก็ต้องเล่นให้ห่างจากกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกันไปฟังเสียงหนึ่งในนักท่องเที่ยวกันหน่อยครับปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะเพื่อป้องกันโรคโควิดค่ะก็ใส่แมสก์เหมือนที่เขาบอกนะคะแต่ว่าแล้วก็เดินได้บรรยากาศหน่อยนึงแล้วก็ไม่ลงมาทะเลแต่วันนี้เขาเปิดก็เลยพาเด็กๆมานั่งก็
็นั่งห่างๆกันอยู่ไหมคะค่ะห่างค่ะก็นั่งห่างกันแล้วคุณเด็กๆที่ลงไปเล่นน้ำมีบ้างหรือยังคะตอนนี้ไปเล่นแล้วค่ะแล้วขึ้นมาแล้วไปเล่นเฉพาะกลุ่มของครอบครัวที่มาค่ะเฉพาะเด็กๆเขาเห็นบรรยากาศที่หาดจอมเทียนกันไปแล้วนะครับมาดูหาดยอดนิยมอีกที่หนึ่งก็คือหาดบางแสนแล้วก็ที่หาดวันนภานะครับก็เปิดให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำได้เช่นเดียวกันหลังจากที่ปิดหาดมานานกว่า2เดือนซึ่งหลังจากทางตำรวจภูธรแสนสุขจังหวัดชลบุรีไปรื้อแผงกั้นบริเวณชายหาดออกหมดก็มีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าวันนี้คนอาจจะยังไม่มากนะครับสำหรับที่หาดบางแสนแต่ว่าบรรยากาศเรียกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพื้นที่ธรรมชาตินั้นได้มีโอกาสพักไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำให้ได้มีโอกาสฟื้นฟูความเป็นธรรมชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุขก็บอกว่าประชาชนเล่นน้ำนั่งพักผ่อนได้แต่ร้านค้าเตียงผ้าใบตอนนี้ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นรูปแบบอีกครั้งหนึ่งก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันที่5มิถุนายนที่สำคัญห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่มแถวๆชายหาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าคำสั่งจากจังหวัดชลบุรียังไม่อนุญาตในเรื่องนี้ถ้าพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่หาดบางแสนนะคะส่วนที่หัวหินค่ะประจวบคีรีขันธ์อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตนะคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นบรรยากาศผู้ค้าริมชายหาดมีการปรับตัวกันตามหลักของ New Normal นะคะถึงแม้ว่ายังไม่ปรากฏเรื่องของการเอาแอปพลิเคชันไทยชนะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาลงทะเบียนค่ะเพราะว่าก็บอกว่าที่หัวหินเนี่ยมันเป็นลักษณะของชายหาดเปิดนะคะคือจะสามารถเดินเข้าเดินออกตรงไหนก็ได้เข้าทางโรงแรมที่พักก็ได้ตามหาดบริเวณไหนก็ได้นะคะทำให้ไม่สามารถที่จะเช็คได้หมดนะคะว่าเข้ามาจากส่วนไหนอย่างไรกันบ้างแต่เขาก็ตั้งจุดบริการคัดกรองทั้งพวกเจลล้างมือต่างๆแล้วก็จัดเก้าอี้ผ้าใบกันเว้นระยะห่างกันให้มากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ยังคงคำสั่งก็คือว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดแต่ว่าภาพรวมวันนี้เนี่ยจะเห็นว่านักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะเขาก็เนี่ยค่ะเลือกปูเสือนั่งเล่นตามร่มไม้ริมชายหาดกันไปนะคะแล้วก็ที่หัวหินเนี่ยเขากำหนดให้วันพุธเป็นวันหยุดปลอดร่มชายหาดแล้วก็หยุดประกอบกิจการต่างๆด้วยนะคะนี่เป็นในส่วนของบรรยากาศที่หัวหินแต่ว่าการเปิดชายหาดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆในหลายๆจังหวัดนะคะทั้งที่ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงที่ชายหาดที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะก็ปฏิบัติตามคำสั่งของศบค.อย่างเคร่งครัดก็คือว่าเปิดชายหาดค่ะประชาชนสามารถไปเดินเล่นนะคะนั่งรับประทานอาหารได้แต่ว่างดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ยังคงเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะที่ทางจังหวัดมองว่าน่าจะยังคงต้องคงอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเรื่องของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 นี่แหละค่ะเอาล่ะนี่เป็นภาพรวมนะคะที่เรานำมาสรุปให้ดูกันนะคะเรื่องของชายหาดต่างๆที่ก็เริ่มเห็นบรรยากาศเห็นสีสันของการท่องเที่ยวชายหาดท้องทะเลไทยที่เรียกว่ากลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าทะเลไทยสวยขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวทะเลไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับตรวจสอบที่พักของท่านให้ดีนะครับว่ามีการเปิดให้บริการในส่วนไหนบ้างสามารถลงเล่นน้ำได้หรือไม่แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่หลังจากที่ผ่านมาทุกคนก็ทำงานหนักกันมาหลายเดือนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ